ผู้ชมว่าภาวะเศรษฐกิจนั้นจะรุ่งหรือจะฟื้นนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นปกติด้วยนะคะหลายๆครั้งเราจะเห็นค่ะว่าเหตุการณ์ในอดีตนั้นดูเหมือนจะตามหลอกหลอนเราขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ระเบิดความวุ่นวายหรือการก่อการร้ายช่วงเวลานั้นเนี่ยเศรษฐกิจก็จะฟุบคนก็จะหวาดระแวงทันทีมีผลเชิงจิตวิทยานะคะวันนี้ก่อนที่จะเกิดเหตุเรามีเรื่องราวของวิธีการจะไปตรวจหาวัตถุระเบิดค่ะกันไว้ก่อนที่จะแก้ติดตามกันเลยค่ะย้อนรอยกลับไปในแต่ละช่วงเวลาระทึกขวัญที่ยังทำเอาคนกรุงหวาดผวาทุกครั้งเมื่อหวนนึกถึงอาทิระเบิดป่วนกรุง9จุดเมื่อคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2549ถึง2550ซึ่งกลายเป็นประเด็นเขย่าขวัญคนกรุงต่อเนื่องมาอีกหลายปีให้หลังเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเมืองก็มักจะมีผู้จุดประเด็นให้ชาวกทมเกิดความหวั่นใจอยู่ลึกๆแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ควรจะมีความสนุกสนานรื่นเริงที่สุดของปีและแม้แต่ในปี2558เองก็ยังมีเหตุระเบิดประปรายเช่นกรณี CNN ประคมข่าวบึมดาวทาวกรุงเทพวางระเบิดสยามพารากอนแม้จะเป็นเหตุการณ์สั้นๆและไม่มีความสูญเสียแต่แน่นอนย่อมส่งให้แรงกดดันต่ออารมณ์สุนทรีในการจับจ่ายใช้สอยท่องเที่ยวของคนกรุงลดลงไปไม่น้อยและส่งผลต่อเม็ดเงินที่สะพัดน้อยลงในภาพการเติบโตของเศรษฐกิจในที่สุดสารเคมีนะครับคือมันจะมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะครับสารเคมีบางกลุ่มเนี่ยนะครับใช้ทำปุ๋ยนะครับเช่นยูเรียหรือว่าโพแทสเซียมเปอร์คอเรตนะครับหรือว่าพวกไนเตรตอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็มีประโยชน์ในเรื่องของเกษตรกรรมนะครับแต่ว่าในตัวสารเคมีของมันเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติอีกอย่างนึงก็คือใช้เป็นวัตถุระเบิดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้นะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยทั้งเรื่องเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศอย่างที่คาดไม่ถึงแนวทางนิติวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อพิสูจน์ตรวจสอบหาวัตถุระเบิดจากต้นต่อที่เล็ดรอดมาสู่หน่วยข่าวกรองที่มีมูลของทางการระเบิดคือวัตถุที่ทำให้เกิดการระเบิดมักจะบรรจุวัตถุระเบิดไว้ภายในในเรื่องของวัตถุระเบิดนะครับสารกลุ่มนี้นะครับที่ใช้ในการทำวัตถุระเบิดเนี่ยนะครับมันก็จะมีกฎหมายคุ้มครองไว้อยู่นะครับก็คือประชาชนทั่วไปถ้าครอบครองในลักษณะของการเอาไปใช้ทำปุ๋ยให้กับต้นไม้อันนี้ก็โอเคซื้อขายได้นะครับแต่ถ้าประชาชนใช้ในการผิดวัตถุประสงค์นะครับนำไปใช้ในการทำพุดอกไม้ไฟหรือว่าทำวัตถุระเบิดตรงนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับผู้ที่ถือครอบครองวัตถุสารที่มีวัตถุระเบิดเนี่ยเขาอาจจะปฏิเสธนะครับโดยในลักษณะของผงขาวๆที่วางอยู่ในสารที่เกิดเหตุของเขาอาจจะบอกว่าเป็นปุ๋ยเป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาน้ำยาในการตรวจสอบวัตถุระเบิดนั้นจะมีการใช้สารที่ทำให้เกิดการระเบิดเช่นดินระเบิดในระเบิดในหัวรบจรวดระเบิดมือและกับระเบิดรวมถึงเป็นดินส่งเพื่อยิงกระสุนและเปลือกกระสุนปืนใหญ่มีการใช้เป็นประทุระเบิดในการระเบิดทางทหารหรือกิจการพลเรือนเพื่อระเบิดดินในด้านวิศวกรรมและระเบิดอาคารสิ่งก่อสร้างอื่นๆระเบิดนั้นอาจจะแบ่งกลุ่มออกได้เป็นระเบิดอำนาจต่ำหรืออำนาจสูงระเบิดอำนาจต่ำเช่นดินปืนระเบิดชนิดนี้จะมีแรงระเบิดทะลุผ่านวัตถุด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงผ่านการเผาไหม้ที่มีการเร่งหรือกระบวนการสันดาบระเบิดอำนาจสูงเช่น TNT ระเบิดโดยอาศัยชนวนความเร็วสูงกว่าเสียงซึ่งปกติขับจากการสลายโครงสร้างโมเลกุลของสารนั้นหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ของมอเกษตรเราสามารถพัฒนาสารตรวจสอบวัตถุระเบิดได้นะครับโดยใช้ความเป็นกรดเป็นเบสนะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่เป็นสารวัตถุระเบิดในนั้นเนี่ยแล้วจะเกิดสีนะครับซึ่งสามารถที่จะแยกสารวัตถุระเบิดได้ชัดเจนนะครับเช่นกลุ่มของTNTนะครับอันนี้ก็แยกได้ค่อนข้างชัดนะครับพวกไดนาไมต์หรือว่าระเบิด C4 นะครับคือผู้ที่ถือครอบครองเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เขาไม่รู้นะเพราะนั้นเนี่ยตำรวจเวลาเข้าตรวจสอบเวลาผู้ต้องหาปฏิเสธเนี่ยนะสิ่งที่จะช่วยให้หลักฐานสมบูรณ์ได้เนี่ยก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เบิดนั้นยังอาจจัดกลุ่มตามปริมาณพลังงานที่ปล่อยออกมาเมื่อจุดระเบิดและจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระเบิดอำนาจสูงในยุคใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเสถียรและไม่มีความไวนั่นหมายความว่าจะเกิดการระเบิดโดยบังเอิญได้ยากปะทุระเบิดที่มีอำนาจสูงมักจะอาศัยชนวนที่จุดง่ายเพื่อทำให้เกิดการระเบิดบางครั้งอาจจะต้องการชนวนเร่งระเบิด2ชั้นเพื่อการระเบิดอย่างฉับไวซึ่งจะถูกขับจากชนวนให้ระเบิดเต็มที่ดินส่งก็ต้องการให้ชนวนท้ายพอๆกันและบางครั้งก็ต้องการประทุจุดระเบิดขั้นทุติยภูมิเพื่อการส่งในปัจจุบันรูปแบบของการก่อการร้ายมักมีการใช้วัตถุระเบิดให้เห็นบ่อยครั้งโดยการครอบครองวัตถุระเบิดของผู้ต้องสงสัยมักจะเก็บในรูปแบบของสารที่ทำให้ระเบิดเช่นดินระเบิดดินส่งซึ่งเป็นวัตถุที่มองด้วยตาเปล่าแล้วไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นวัตถุระเบิดหรือไม่การเข้าจับกุมผู้ครอบครองวัตถุระเบิดเกิดปัญหาขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทันทีว่าวัตถุสารเคมีที่ผู้ต้องสงสัยครอบครองเป็นวัตถุระเบิดหรือไม่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็ต้องส่งเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบโดยใช้เวลาในการทราบผลประมาณ5วันทำการแต่ล่าสุดทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทดลองสำเร็จชุดตรวจสอบชนิดระเบิดเห็นผลเร็วภายใน1นาทีโดยอาศัยสมบัติทางเคมีพื้นฐานของสารวัตถุระเบิดแต่ละชนิดมาทำปฏิกิริยากับน้ำยาเคมีเพื่อให้เกิดการปรากฏการณ์ขึ้นได้สำเร็จนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย นอกจากจะใช้ในการช่วยพิสูจน์ทางคดีนะครับก็ยังสามารถช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจได้ด้วยนะครับเช่นกรณีของการปลอมแปลงข้าวการส่งออกข้าวในเรื่องของปุ๋ยนะครับเช่นบริษัทที่ทำปุ๋ยนะฮะขายให้กับเกษตรกรนะครับเมื่อเกษตรกรซื้อปุ๋ยจากผู้ประกอบการไปใช้นะครับปรากฏว่าพืชผลทางการเกษตรไม่ได้จะเริ่มเติบโตตามที่โฆษณาไว้จริงนะครับทางนิติวิทยาศาสตร์ก็จำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเคมีคอลคอมโพสิชันหรือว่าองค์ประกอบที่อยู่ในถุงปุ๋ยเนี่ยตรงกับที่โฆษณาไว้หรือไม่นะครับเพราะนั้นหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบก็คือกลุ่มที่นิติวิทยาศาสตร์ที่ทางด้านเคมีที่เข้าไปช่วยนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็ทำนะครับก็ใช้เป็นผลทางคดีได้ด้วยนะครับรายงานของสถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศสต็อกโฮล์มระบุว่าจีนมีส่วนแบ่งในตลาดค้าอาวุธของโลกเพิ่มขึ้นร้อยละ143จากเมื่อปี2553จนมาถึง2557ช่วงเวลาซึ่งการค้าอาวุธโลกนั้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ16จากในช่วง5ปีก่อนหน้านั้นเป็นช่วงระหว่างปี2552ถึง2557ส่วนแบ่งในตลาดค้าอาวุธจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ3โดยจีนจัดเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ9แต่อย่างไรก็ตามสหรัฐยังครองส่วนแบ่งสูงสุดในตลาดค้าอาวุธโลกที่ร้อยละ31โดยส่งออกอาวุธไปยัง94ประเทศเป็นอย่างน้อยนี่คือภาพรวมของตลาดอาวุธทั่วโลกซึ่งพ่วงรวมเอาระเบิดหนึ่งในอาวุธสงครามที่มีอานุภาพทำลายล้างในหลากหลายระดับอย่างไรก็ตามหากมีการนำเอานิติวิทยาศาสตร์มาใช้อย่างถูกต้องมีกระบวนการพิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับและมีทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันต้นกำเนิดในการรับรองแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยลดความสูญเสียในด้านเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีดูเป็นเรื่องที่ดุดันนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวแต่มันเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะด้วยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์สามารถมีส่วนช่วยเหลือในเชิงของเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของคดีหรือในการทำให้เกิดความสงบมากขึ้นในบ้านเมืองเรานั่นเองค่ะซึ่งนั่นก็จะเป็นผลดีกับการเดินหน้าทางเศรษฐกิจด้วยนั่นเอง